็นลูกเตะมุมครับในช่วงท้ายเกมครับทางซ้ายของบุรีรัมย์คนเดิมรัตนกรแล้วลูกนี้โค้งไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเปิดแต่ละลูกนี่ถือว่าได้ลุ้นจริงๆครับสำหรับฝั่งของรัตนกรครับแต่ว่าคนนี้จักริดยังมุมไม่ตรงกรอบครับโอ้โหนี่พลาดขึ้นนำ 4-0 แบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับจังหวะขึ้นโค้งได้คนเดียวเลยครับที่เสา2ครับจักริดลาด